นะครับสายยุทธยุทธเชื้อไม่พลาดครับสังหารลูกนี้เข้าไปประตูต่อหนึ่งครับสายยุทธเองเห็นเรื่องที่จะยิงเป็นลูกเลี่ยนมาเลยทำให้ตะคุบไปไม่ทันครับต้องบอกว่ายิงได้ดีครับเกียรติกรนะครับทิ้งยาวขึ้นมาเลยข้ามแผงหลังมาทั้งหมดเข้ากรอบเขตโทษสารายุทธโอ้โดนทำฟาวล์เขตโทษผู้สินไม่สัญญาณที่เป็นจุดโทษนะครับและทำฟาวล์ใส่สารายุทธอยู่สุดเชื้อครับคุณชูโบกพอดีนะทางด้านของอยุธยาครับเสียจุดโทษนะครับว่าจะขึ้นนำ 1-0 ได้หรือไม่ครับที่ผ่านมาเกมนะล่าสุดคุณเองไม่ได้นะครับประตูจุดโทษของเขายิงเสาแรกครับบอลมันเสาไปเป็นประตูเพื่อนำนะครับยิงประตูต่อ0ครับสำหรับลิปซีก็เป็นประตูแรกของเขาในฤดูกาลนี้ครับในสัปดาห์ต้องใหญ่พลาดครับแล้วก็ส่งกับด้านเจ้าบ้านครับนำ1ประตูต่อ0ครับมาขอโทษจากบรรดาแฟนบอลทีมอยุธยาซึ่งเป็นทีมเก่าของเขานะครับยิงไปชนเสาครับแล้วมันก็กระโดดมาโดนหลังของปรินเข้าไปครับเขาไม่ได้บอกหน้าเขาเท่าไหร่แต่คิดว่าจะมีพอจะประตูไปมุมแคบจังหวะนี้ข้างในมีเพื่อนรอเยอะแล้วเปิดยัดมาเข้าไปเลยครับบอลขอบทีมเยือนครับพิทยาแล้วเปิดมาเข้ากรอบเสียโทษมีดึกมีดึกโอ้โหตรงกลางเป็นของอยุธยาครับสวยครับช่องมาเอาเลยครับมีพื้นที่มีเวลายิงโอ้โหลูกนี้จ่ายได้สวยครับมีโอกาสหลุดเข้าขวาแล้วยิงลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับสารพัดอยุธยาดึงไว้ริมเส้นจังหวะนี้แย่มาเป็นเกมของปุรเชษฐ์ตัดเข้ามาด้านในแล้วได้ยิงจังหวะนี้เป็นประตูโอ้โหสวยงามมาดิปากเนี่ยปากผ่าขึ้นมาวางซ้ายแล้วปากให้มาที่สรายุทธเก็บได้ขวาของสรายุทธยิงจังหวะนี้โอ้โหเป็นประตูครับเปิดเข้าไปในเขตโทษมีลุ้นด้วยครับแล้วลูกนี้ครับโอ้โหยิงเข้าไปเลยแล้วปิงเตอร์เลยสุดสุดแล้วนี่ครับเนี่ยครับเหลือบมองตามด้านไกลแล้วเห็นเฟลิเป้ว่างอยู่นะครับแล้วก็วางบอลไปได้อย่างพอเหมาะพอเจาะเลยครับน้ำหนักทิศทางมาครบครับแล้วยิงจังหวะแรกถือว่าวางเท้ายิงได้ดีมากครับเฟลิเป้มีการเปิดเปลี่ยนเป็นทางฝั่งขวาครับสรายุทธอยู่ถือเชื้อลูกนี้ได้ออกมาตรงกลางครับแล้วตั้งบอลยิงชันแลบลูกนี้